ที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมปฏิภาสสันติพดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะครับก็หลังจากที่ได้ทางอดีตพักของผมนะครับได้มีมติในการที่จะให้ผมออกจากการเป็นสมาชิกพักนะครับเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นฝ่ายค้านเต็มตัวนะครับผมเองก็ได้หารือแล้วก็ต้องกล่าวในวันนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าผมตัดสินใจเข้าพักเป็นธรรมนะครับในอุดมการณ์ในแนวทางที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดกับตอนที่ผมอยู่กับอดีตพักไม่ว่าจะเป็นอนาคตใหม่แล้วก็พักก้าวไกลนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอบพระคุณทางหัวหน้าพักนะครับท่านปิติพงศ์นะครับแล้วก็เลขาธิการพักนะครับท่านกันวีนะครับที่มีน้ำใจนะครับเพราะผมรู้ดีว่าการทำงานของผมจะต้องเผชิญความเสียดทานแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปสภาให้โปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการผลักดันวาระก้าวหน้าหรือนโยบายที่ผมได้แถลงไว้ในสภาผู้แทนราษฎรตอนที่เข้าชิงตำแหน่งรองประธานสภาซึ่งได้หารือกับทั้งหัวหน้าพักแล้วก็เลขาธิการพักแล้วทางพักเป็นธรรมนะครับก็ยินดีที่จะสนับสนุนแนวทางนี้เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของสภาผู้แทนราษฎรต่อไปนะครับในส่วนของผมก็จะวันนี้ยังไม่มีการสมัครในทางกฎหมายนะครับเราจะรอหนังสือยืนยันการพ้นจากสมาชิกสภาพของส.ส.จากกกต.ก่อนซึ่งก็คาดว่าจะมาในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีการสมัครเข้าในพรรคเป็นธรรมอย่างเป็นทางการต่อไปแต่วันนี้เพื่ คลายความสงสัยนะครับและสร้างความมั่นใจว่าผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจกับการที่จะไร้สังกัดพรรคการเมืองนะครับและทางพรรคเป็นธรรมเองก็มีแนวทางที่จะสนับสนุนของผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยไม่ได้ถือเลิกอะไรนะครับ10เดือน10นะก็เป็นวันดีครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเมื่อผมมีความชัดเจนเรื่องนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นประธานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานที่ประชุมบนบัลลังก์ในนามที่ทุกคนเข้าใจได้เลยว่าผมมีพรรคที่จะอยู่เรียบร้อยแล้วและเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับก็ผมขอแถลงสั้นๆเท่านี้เดี๋ยวจะให้ทางหัวหน้าพรรคได้พูดถึงนะครับในบรรยากาศการต้อนรับนะครับแล้วก็แนวทางของทางพรรคเป็นธรรมนะครับกับเรียนท่านรองประธานสภาท่านส.ส.ปฏิพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านรองหัวหน้าพรรคทั้งสองท่านนายทะเบียนพรรคคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นธรรมแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่มีนิมิตหมายอันดีของพรรคเป็นธรรมที่เรามีความภูมิใจและเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านรองประธานสภาส.ส.นายแพทย์ปฏิพัฒน์ที่มาร่วมงานการทำงานกับพรรคเป็นธรรมซึ่งพรรคเป็นธรรมเป็นพรรคที่มีบททางการเมืองในการที่จะดำเนินการตามอุดมการณ์พรรคอันได้แก่ประชาธิปไตยประเทศชาติประชาชนแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำงานร่วมกันผมก็หวังใจอย่างยิ่งว่าการทำงานของพรรคเป็นธรรมนับจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีบริบททางด้านการบริหารกิจการของสภาเพิ่มมากขึ้นจากการบริหารของฝ่ายค้านซึ่งเป็นอีกบริบทหนึ่งประเด็นที่ผมจะแถลงในวันนี้ขอจะพูดทีเดียวให้จบทั้ง3ประเด็นใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลานั้นก็จะเป็นคำถามการตอบคำถามสื่อมวลชนทีเดียวนะครับประเด็นแรกก็คืออย่างที่พูดไปแล้วว่าผมและพรรคเป็นธรรมมีความภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองประธานได้มาทำหน้าที่แล้วก็มาเป็นสมาชิกพรรคนะครับบริบทของพรรคจากนี้เป็นต้นไปก็คือเมื่อท่านรองประธานสภาได้ส่งสมัครเอกสารสมาชิกพรรคแล้วทะเบียนซึ่งวันนี้มาเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยจะเป็นผู้รับมอบใบสมัครสมาชิกแล้วก็ตรวจสอบการทำงานตรวจสอบคุณสมบัติของท่านรองปฏิพัฒน์นะครับว่ามีการขัดมีอะไรทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าตามกฎหมายนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะนำสู่คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้รับรองท่านรองปฏิพัฒน์ก็ได้ถามผมว่าทำไมถึงต้องมีคณะกรรมการบริหารพรรคผมบอกว่าก็ท่านไม่ใช่สมาชิกทั่วไปนะฮะถ้าท่านเป็นสมาชิกทั่วไปก็คงไม่เป็นไรแต่เมื่อท่านมีตำแหน่งรองประธานสภาด้วยก็ต้องให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้รับทราบนะฮะซึ่งในข้อบังคับของพรรคนั้น
คนที่จะรับการรับเป็นสมาชิกของนักการเมืองก็ดีหรือผู้บริหารระดับสูงของประเทศก็ดีเป็นเรื่องของกรรมการบริหารพรรคนะฮะตัวผมก็เพียงแค่เป็นทั่วฟาซิลิเทตที่จะทำให้งานนี้เป็นไปด้วยเรียบร้อยนะฮะงานรับสมาชิกเป็นของนายทะเบียนโดยตรงนะครับนะฮะทั้งซึ่งวันนี้มาด้วยอันนี้ก็คือประเด็นที่สำคัญเพราะนั้นที่สื่อมวลชนบางท่านได้ลงข่าวว่าเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ก็ช่วยกรุณาแก้ข่าวให้ถูกต้องด้วยว่างานของพรรคเป็นงานของการรับนี่เป็นของกรรมการนะครับไม่ใช่ของตัวผมประเด็นที่สองที่ผมได้รับการร้องขอและผมมีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงก็คือว่าผมได้รับมีความจำเป็นที่จะต้องแถลงจุดยืนของพรรคและแสดงท่าทีของพรรคต่อการเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่ดินแดนปาเลสไตน์นะครับซึ่งผมขอพูดในนามพรรคว่าพรรคเป็นธรรมสงวนท่าทีในการที่จะแสดงจุดยืนทางการเมืองต่อเรื่องนี้และเราไม่คิดว่าจะนำประเด็นนี้เป็นประเด็นในทางการเมืองไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเนื่องจากเราคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็ความหลากหลายทางความคิดแล้วก็ข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนหลายเรื่องและวันนี้เราจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนองค์คาพยพขอให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะนำพี่น้องคนไทยเพื่อนราชการคนไทยกลับมาสู่มาตุภูมิโดยเรียบร้อยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญส่วนประเด็นที่สองก็ขอเรียกร้องให้มีการพูดจาเจรจาคุยกันในเชิงสันติภาพในการเจรจาต่อรองใช้การสงครามเพื่อทำลายความขัดแย้งนี่เป็นเรื่องที่เป็นธรรมไม่เคยให้การสนับสนุนนะฮะเราอยากให้มีการเจรจาโดยสันติวิธีโดยคำนึงถึงหลักมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดินแดนปาเลสไตน์ด้วยนะครับประเด็นที่สามเป็นประเด็นสุดท้ายที่ผมขออนุญาตที่จะพูดคุยประชาสัมพันธ์คือผมได้รับการเชื้อเชิญจากรัฐบาลจีนเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุม World Economics Chinese นะครับที่ฟอรัมที่เกิดขึ้นที่เดือนหน้านะครับเพราะนั้นแล้วผมจะไม่อยู่เมืองไทยประมาณ10วันนะครับเพื่อไปประชุมร่วมกับนักธุรกิจชาวจีนที่ผมคิดว่าคงจะต้องมีเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะสามารถดึงนักลงทุนเข้ามาสู่ลงทุนในประเทศไทยและให้ความสำคัญกับประเทศไทยมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการช่วยรัฐบาลไทยและประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศจีนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็ขออนุญาตคำถามฮะเชิญครับถามใครบอกด้วยนะฮะผมกันนวีหรือว่าท่านรองปฏิพัฒน์เรียนเชิญครับโอ้ครับก็อันนี้ขอยืนยันนะครับว่าจุดยืนของพรรคเป็นธรรมก็จะสนับสนุนการทำงานของท่านรองปฏิพัฒน์ในการทำงานที่สภาไม่ว่าต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานให้รัฐสภาโปร่งใสตรวจสอบได้นะฮะหรือทางด้านเรื่องดาวกิจการของที่ท่านปฏิพัฒน์กำลังทำอยู่ปัจจุบันนะฮะซึ่งผมได้ทราบแล้วว่ามีหลายเรื่องทีเดียวนะซึ่งท่านรองปฏิพัฒน์ก็ได้เชิญผมให้มาร่วมทำงานเป็นทีมที่ปรึกษาด้วยนะครับซึ่งผมก็ตอบรับแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำงานที่นี่มากขึ้นครับไม่หนึ่งเดียวแล้วสองคนแล้วครับฮะเชิญครับขออนุญาตครับท่านหัวหน้าท่านรองประธานนะครับผมในเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับในการที่มีท่านปฏิพัฒน์นะครับเข้าร่วมกับพรรคเป็นธรรมของเรานะครับการทำงานของเราเนี่ยชัดเจนและตรงไปตรงมานะครับในการสร้างการเมืองที่แบบตรงไปตรงมาและไม่บิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างให้ทุกคนเห็นครับว่าต่อไปนี้ระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยจะสามารถปักหลักปักธงในพื้นที่ของประเทศไทยได้
ราจะมองเห็นครับว่าท่านรองปฏิพัฒน์เนี่ยก็จะทำหน้าที่นะครับเป็นรองประธานสภาคนที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยการความขัดแย้งต่างๆจะไม่มีนะครับเราเห็นความชัดเจนเพราะว่าตำแหน่งของไม่ว่าจะเป็นประธานสภาเองท่านรองประธานสภาทั้งคนที่1และคนที่2นี่จะต้องมีความโปร่งใสความเป็นกลางและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานต่างๆจะไม่มีการเทคไซด์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนยืนยันนะครับจากการทำงานของท่านรองมาก่อนนะครับตั้งแต่รับหน้าที่จนถึงปัจจุบันนี้เราเห็นครับความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวางนะครับการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็การทำงานจะเป็นการทำงานแบบของพรรคร่วมฝ่ายค้านเชิงรุกที่เราจะเห็นการตรวจสอบและทวงดุลนะครับการบริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่ใช่ว่าเราจะตรวจสอบทุกอย่างว่าทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่รัฐบาลได้ทำมาแต่เราจะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีความมุ่งหมายนะครับเรามีความมุ่งหวังที่จะเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นต่อไปเร็วๆนี้นะครับครับถามผมนะครับครับโอเคครับคืออันนี้เราชัดเจนตั้งแต่ต้นผมต้องมองต้องเรียนอย่างนี้ครับตั้งแต่เป็นคนที่ทำมองในมุมคนนอกนะครับผู้ไม่มีส่วนได้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียของพรรคเก้าไกลเพราะเราเนี่ยเวลาเราเดินทางหาเสียงตอนแรกในก่อนที่จะมารับเลือกตั้งเนี่ยพูดตรงพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมเราก็ต่อสู้กันมานะฮะพูดตรงๆว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราชัดเจนว่าเราร่วมอุดมการณ์ก็จริงแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับการหาเสียงในการทำงานด้านการเมืองเนี่ยเรามีจุดยืนของพวกเราเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนเห็นชัดเจนว่าเราไม่ใช่พรรคสาขาเราทำงานเป็นตัวเลือกให้กับพี่น้องประชาชนต้องเลือกพรรคการเมืองที่ดีที่สุดเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินทำหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นพรรคสาขาผมว่าไม่น่าจะเป็นคำถามที่ออกมาโดยสังคมนะครับน่าจะเป็นการทำงานที่พรรคร่วมอุดมการณ์ในการที่สร้างระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตรงนี้ซะอีกที่น่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะมั่นใจและน่าจะภูมิใจนะครับในการทำงานของเรานะครับผมขอเสริมท่านใดแค่นี้โอ้ครับขอบคุณฮะเมื่อกี้ผมแถลงตกไปนะฮะขอเติมประเด็นนี้ด้วยแล้วกันนะฮะประเด็นของท่านรองปฏิพัฒน์เนี่ยเนื่องจากทางเราได้คุยกันแล้วว่าท่านรองปฏิพัฒน์เนี่ยนะครับท่านดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเพราะนั้นแล้วในวาระที่ท่านดำรงตำแหน่งอยู่ในสภาเนี่ยนะฮะก็คงไม่สามารถที่จะเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีตำแหน่งใดๆในพรรคได้แต่ท่านรองปฏิพัฒน์ก็ประวัติตัวในการที่จะสนับสนุนการทำงานทางด้านการเมืองของพรรคอยู่ในนามของสมาชิกพรรคเท่านั้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ประเด็นที่ผมลืมตกพูดไปก็คือว่าผมอยากเห็นการเมืองในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นการดำเนินการในเชิงของประชาธิปไตยแบบใหม่ที่เราต้องการก็คือการก้าวเข้าสู่ย้ายพรรคของนักการเมืองคนหนึ่งที่เข้ามาสู่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนั้นไม่ได้มีเรื่องอภิสิทธิ์จ้างไม่ได้มีระบบกล้วยเหมือนแต่ก่อนเป็นการย้ายพรรคด้วยอุดมการณ์และพรรคเป็นธรรมก็ไม่ได้ไปตกปลาในบ่อของพรรคก้าวไกลที่จะดึงคุณปฏิพัฒน์มาเพราะนั้นคำถามที่ถามบอกว่าจะเป็นสาขาไหมคำตอบก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้เป็นนะฮะเราอยู่หมู่บ้านประชาธิปไตยด้วยกันมีบ้านคนละหลังนะฮะแล้วก็กินข้าวคนละชามด้วยไม่ได้ชามเดียวกันนะชามผมอาจจะไม่อร่อยเหมือนพรรคก้าวไกลก็ต้องว่ากันไปเพราะเราพรรคเกิดใหม่นะครับนะฮะประมาณอย่างนั้นแต่ก็คิดว่าก็ไม่ถึงขนาดข้าวคุกน้ำปลานะฮะนะประมาณนั้นแล้วก็ประเด็นที่ผมถ้าไม่มีคำถามอื่นผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านรองรู้จักกับกรรมการหาเชิญฮะครับก็สำหรับแนวทางการทำงานของรองประธานนะครับซึ่งบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญก็ชัดเจนว่าประธานรองประธานสภาต้องเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งแล้วจะทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นในสภาเพราะนั้นแนวทางการทำงานทั้งหมดของผมนะครับการบรรจุกฎหมายก็ดีการพิจารณาร่างการเงินก็ดีการที่จะดำเนินกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผมก็จะอำนวยการให้กับทุกพรรคการเมืองอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็แน่นอนสัดส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยต่อให้เพิ่มเป็น2นะครับคุณกนกวีก็คงไม่ได้อภิปรายอะไรมากนะครับก็คงจะ
เพราะว่าผมก็จะไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมของพรรคนะครับในการกำหนดแนวทางอภิปรายหรือแม้แต่วิปฝ่ายค้านผมเองก็จะไม่ได้ไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใดก็จะทำงานร่วมกับทางประธานสภาแล้วก็รองประธานสภามากกว่าอีกจุดหนึ่งที่จะทำงานนะครับก็อย่างเช่นกรรมการที่จะพิจารณาเกี่ยวข้องกับ ICT อันนี้ผมก็จะทำงานร่วมกับรองประธานวุฒิท่านที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นการทำงานในลักษณะเดิมครับไม่ว่าสถานะของความเป็นส.ส.จะอยู่ในสังกัดพรรคไหนก็ตามครับก็ผมคิดว่าตอนนี้บรรยากาศดีขึ้นนะครับเพราะจากที่ท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านอดิศรก็มีท่าทีที่สนับสนุนและก็เคารพการตัดสินใจนะครับส่วนเรื่องของการจับจ้องทางการเมืองก็แน่นอนครับเราปฏิเสธไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนที่ผมจะอยู่เป็นธรรมแล้วนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพราะผมย้ายพรรคหรืออะไรแต่อย่างใดเพราะนั้นผมคิดว่าเราคงจะมีแรงเสียดทานเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจรับสภานะครับซึ่งมีมหากาพย์รออยู่อันนี้ยังไม่รวมอีกหลายเรื่องนะครับที่เราจะคิดว่าต้องทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องต่างๆสัญญาของแม่บ้านสัญญาร้านอาหารสัญญาการซื้อของอุปกรณ์ ICT ทั้งหมดเหล่านี้ครับมันมีแต่ความท้าทายที่รออยู่แรงเสียดทานคงไม่ได้น้อยลงแต่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลเลยครับซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นตำแหน่งบริหารในก้าวไกลก็ลาออกหมดแล้วครับขอโทษนะไม่ได้ลาออกจากก้าวไกลนะครับลาออกจากกรรมการที่ทำงานกับผมแล้วครับจริงๆข้อเสนอเรื่องนี้ก็ไม่ได้อยู่ใน60ครั้งแรกนะครับตั้งแต่ชุดอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็เคยมีการเสนอแล้วว่าประธานทั้ง3ท่านเนี่ยควรจะมี1เก้าอี้ที่มาจากฝ่ายค้านนะครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับมันเป็นบทเรียนทางการเมืองทั้งสิ้นนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรอันนี้ผมก็คิดว่าก็ต้องโยนให้กับทางกรรมการที่จะศึกษาแล้วก็สังคมที่จะพิจารณาเรื่องนี้ร่วมกันรวมถึงสสล.ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนี่ยเราตัดสินวันนี้คงยังไม่ได้นะครับก็คงต้องใช้เวลาครบ4เทอม4ปีนะครับในครบสมัยในการพิสูจน์เรื่องนี้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับยังไม่มีการตัดสินใจระยะยาวนะครับตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องสังกัดพักให้ได้ภายใน30วันและพักเป็นธรรมจริงใจที่สุดนะครับเปิดรับที่สุดนะครับแล้วก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดทีนี้เรื่องของอีกตั้งหลายปีนะครับผมคิดว่าก็ค่อยๆพิจารณาไปก่อนนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของทั้งเป็นธรรมด้วยแล้วก็เป็นผมด้วยนะครับครับก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าเดินตลาดพิษณุโลกนะครับคำพูดที่ทักทายไม่ใช่สวัสดีนะครับคำพูดคืออยากออกนะครับนะฮะเพราะว่าชาวพิษณุโลกเองต้องการให้คนพิษณุโลกเนี่ยดำรงตำแหน่งรองประธานนี้มากนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันขับเคลื่อนให้ประเทศเนี่ยก้าวหน้าไปข้างหน้าได้นะครับเพราะนั้นก็ได้รับเสียงตอบรับทั้งในตัวพิษณุโลกเองนะครับไปสนามบินเนี่ยก็เดินมาจับมือว่าอย่าออกอย่าออกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าแรงสนับสนุนมีแน่นอนแล้วก็คำวิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาจากฝั่งที่ไม่ต้องการให้ผมอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าแรงสนับสนุนมีมากพอสมควรครับครับก็เป็นท่าทีที่ดีนะครับเพราะว่าผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่าผมยังเคารพท่านอดิศรเสมอตั้งแต่เด็กๆเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเคารพอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะมีคำแนะนำอะไรนะครับหรือท่านจะมีท่าทีอะไรอย่างไรเนี่ยผมพร้อมจะน้อมรับแต่ท่าทีที่ออกมาเมื่อวานก็เป็นท่าทีเชิงบวกนะครับที่ทำให้เราคิดว่าการทำงานในสภาน่าจะราบรื่นนะครับนะผมว่าประมาณนี้นะครับชัดเจนละนะขอบคุณนะครับ
เดี๋ยวหัวหน้าจะแนะนำกรรมการใช่ไหมครับก็ปิดท้ายนะครับก็ขออนุญาตเชิญคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นธรรมขึ้นมาร่วมถ่ายรูปด้วยกันนะครับเชิญท่านรองหัวหน้าพรรคท่านนายทะเบียนนะครับรองหัวหน้าพรรคพิสุทธิ์นะครับรองหัวหน้าวีรนุชนายทะเบียนนะฮะคณะกรรมการบริหารพรรคผู้สมัครส.ส.เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะเป็นทีมงานพรรคเป็นธรรมมาให้การต้อนรับท่านรองปฏิพัฒน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการได้มาครั้งนี้คือการทำที่จะทำให้การเมืองเรามีความโปร่งใสและตรวจสอบและถ่วงดุลระบบเนี่ยมันจะดีขึ้นเรามีทั้งท่านประธานที่มาจากพรรครัฐบาลเรามีทั้งรองประธานที่มาจากฝ่ายค้านมีรองประธานที่มาจากฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยมองว่าตรงนี้เป็นระบบตรวจสอบและถ่วงดุลที่มันสมบูรณ์แบบนะคือเราอาจจะไม่เคยเห็นนะในระบบการเมืองของประเทศไทยเราที่มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นทั้งประธานและรองประธานแต่ครั้งนี้ถ้ามองจริงๆแล้วระบบตรวจสอบด้วยทงดุลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นกลางแล้วมันมีความโปร่งใสเกิดขึ้นแต่อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับก็คือว่าต้องคิดให้ดีว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาทั้งสองท่านที่1ที่2เนี่ยต้องทำหน้าที่ความเป็นกลางต้องไม่เอ็นเอียงข้างใดข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะมาจากฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลยังไงท่านต้องทำหน้าที่ตรงนั้นเราไม่มีคำถามและไม่มีข้อกังขาในเรื่องเกี่ยวกับทางประธานสภาเราไม่มีข้อกังขากับรองประธานสภาคนที่2เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องมีข้อกังขาของรองประธานสภาคนที่1คือความโปร่งใสและความตรงไปตรงมาเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วจากการปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง3ท่านที่ตั้งแต่รับตำแหน่งมาท่านไม่เคยเอียงไปฝั่งไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีถามพี่นนท์นิดนึงครับเรื่องอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์ตอนนี้ครับตัวพี่นนท์เองมีข้อคิดเห็นยังไงหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแสดงจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคือเอาออกจากที่ทางหัวหน้าพรรคได้พูดไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องสันติภาพในเรื่องเกี่ยวกับสงครามจริงเราก็ไม่อยากให้เห็นแล้วครับว่าสงครามมันจะเกิดขึ้นในโลกนี้เราในตัวผมเองเนี่ยทำงานเรื่องสันติภาพมาก็12ปีในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเห็นว่าโลกนี้จะไม่มีสงครามแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานแต่ว่าการทำงานของประเทศไทยณปัจจุบันนี้เราเห็นกับปัญหาอยู่ตรงไหนเรามีพี่น้องแรงงานคนไทยที่อยู่ต่างที่อยู่ในอิสราเอลเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมตอนนี้เราถึงมีข้อมูลที่แตกต่างกันมากมายนะการทำงานทางด้านการทูตในเชิงรุกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้อมูลต่างๆเรื่อง border system ในเรื่องเกี่ยวกับการอพยพต่างๆสามารถทำได้ครับผมว่ากระทรวงการต่างประเทศท่านเองเนี่ยท่านทำงานเต็มหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราสามารถมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้เวทีโลกในการใช้พวกทางด้านเรื่องจุดยืนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง process เรื่องกระบวนการต่างๆทางด้านการทูตที่ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ border system คือเช็คว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรการก่อนจะออกเดินทางจากประเทศไทยไปสู่ประเทศต่างๆแล้วก็มีระบบวีซ่าจริงๆกระทรวงการต่างประเทศทำงานเชิงรุกได้นะครับเอาข้อมูลจากกระทรวงสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลต่างๆในประเทศไทยว่ามีพี่น้องประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเดินทางไปประเทศไหนบ้างมันจะช่วยเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการจัดทําในเรื่องเกี่ยวกับ border system สำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่าแล้วก็สามารถที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆได้จริงๆแล้วตอนนี้โลกมันทันสมัยมากศตวรรษ21เนี่ยมันทำได้เรื่องเกี่ยวกับ border system
เรื่องเกี่ยวข้อมูลเรื่องพื้นฐานเราไม่จำในเรื่องเกี่ยวกับ security เท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงผมก็ให้กำลังใจนะครับรัฐบาลชุดนี้ผมเห็นว่ามีความมุ่งหมายในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่รับผลกระทบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และจะทำต่อไปก็ขอชื่นชมนะครับและขอเป็นกำลังใจให้ถ้ามีส่วนใดที่เราสามารถสนับสนุนได้เราสนับสนุนเต็มที่นะครับก็อยากให้มีการปรับทำงานเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็พี่น้องก็มองว่าเทคโนโลยีอาจจะช่วยเหลือในสถานการณ์นี้ได้มากขึ้นแน่นอนครับในเวทีโลกในเวทีสหประชาชาติที่ผมเคยอยู่เนี่ยเราใช้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการที่จะมาตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวกับ evacuation plan ต่างๆนานาเรื่องเกี่ยวกับการอพยพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยว warden คือการกำหนดว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรถ้าเกิดเหตุเกิดขึ้นเราจะเริ่มมี step 1 2 3 4 5อย่างไรกระทรวงการต่างประเทศเองโดยสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลของไทยในต่างประเทศเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่น้อยต้องยอมรับจริงๆแต่ละสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ 4-5 คนทำเพียงพอไหมไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นต้องได้รับความร่วมมือกับคนไทยด้วยที่เดินทางไปต่างประเทศเราต้องทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นกว่านี้ถ้าทำงานเชิงรุกเนี่ยผมว่ามันจะครอบคลุมมากจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเราทำงานเชิงรุกพี่น้องคนไทยทุกคนจะไม่ตกหล่นการไอ้พวกข้อมูลต่างๆมันจะไม่คลาดเคลื่อนขนาดนี้เรื่องจุดยืนทางการทูตไทยอ่ะที่หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันที่ตอนแรกรัฐบาลมีการออกมาประณามกลุ่มของปาเลสไตน์หรืออะไรเงี้ยครับอย่างตัวพี่นนท์เองอ่ะมองว่าประเทศไทยควรจะต้องยืนทางการทูตอย่างไรครับคือจุดยืนทางการทูตของไทยเนี่ยที่ผมเคยเรียนไปหลายๆพื้นที่นะว่าเราต้องออกข้ามก้าวข้ามออกจากกระบวนกรอบกระบวนทัศน์ที่เราเคยมีอยู่ประเทศไทยเนี่ยเราย่ำอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามเย็นในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ทางด้านจุดยืนทางด้านการทูตให้เราเป็นอนุรักษ์นิยมอิงความมั่นคงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ากระบวนการทิศทางนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ต่างๆทางด้านการทูตเนี่ยมุ่งเน้นไปเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีอนุรักษ์นิยมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เนี่ยกระโดดออกไปครับใช้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใช้เรื่องเกี่ยวกับมนุษยธรรมทำงานมากขึ้นกว่านี้น่าจะทำงานได้ครับดีกว่านี้ครับขอบคุณนะครับเรื่องหมอขึ้นเดินได้ครับได้รับหมออองเข้าสังกัดสมาชิกเป็นธรรมครั้งนี้ครับเป็นดีลชั่วคราวหรือว่าเป็นดีลระยะยาวผมว่าเป็นดีลทางใจและจุดยืนและอุดมการณ์ร่วมกันนะฮะคือระยะยาวระยะสั้นหมออองก็ได้ตอบเรียบร้อยแล้วท่านรองประธานตอบเรียบร้อยแล้วอนาคตคือเรื่องอนาคตแต่ณปัจจุบันนี้ในเมื่อมันมีกลไกต่างๆที่มันขัดขวางไม่ทำให้คืออยากให้ทุกคนมองว่าไม่ใช่ snapshot คือไม่ใช่ว่าเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดว่าหมออองออกโดนออกมาโดนขับออกมาต้องมาอยู่ภาคอื่นต้องมองตั้งแต่แรกว่าหมออองเข้ารับตำแหน่งได้อย่างไรต้องมองว่ากระบวนการในการที่พรรคก้าวไกลโดนผลักไปสู่ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจริงๆก้าวไกลเนี่ยผมไม่มีส่วนได้เสียนะแต่ว่าก้าวไกลเนี่ยจริงต้องเป็นประธานสภาด้วยซ้ำไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซ้ำไปแต่โดนผลักไปขนาดนี้แล้วเนี่ยให้มองเป็นภาพรวมให้ได้แล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าเรามอง snapshot ว่าวันนี้ลาออกโดนขับออกมาเข้าพรรคอื่นมันก็เป็นแค่ snapshot snap เดียวผมว่าคงมองภาพรวมให้ได้อีกนิดนึงครับว่าพอตอนนี้พอหมออ๋องซึ่งเป็นรองประธานสภามาสังกัดพรรคเป็นธรรมทำให้สถานะพรรคเป็นธรรมเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นพรรคฝ่ายค้านตามกฎหมายอะไรเงี้ยจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของพี่นนท์ไหมครับไม่นะผมว่าทุกอย่างจะเป็นกระบวนการทำงานเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งทำให้การทำงานตรงนี้มันเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าก็ไม่มีจริงๆหมออ๋องก็คงจะไม่เข้าข้างหรอกผมว่าไม่น่าจะเข้าข้างพรรคใดพรรคหนึ่งไม่กระทั่งพรรคก้าวไกลเองตอนที่ท่านเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเนี่ยท่านก็ไม่ได้เข้าข้างพรรคก้าวไกลท่านก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองประธานสภาคนหนึ่งอย่างเต็มที่มีความเป็นกลางไม่เอียงเพราะฉะนั้นการเข้ามาอยู่สังกัดพรรคเป็นธรรมเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยเหลือในการที่จะเข้าข้างแน่นอนการเมืองคือเข้าข้างอย่างเดียวคือประชาชนเอาประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับส่วนตัวพี่นนท์มองว่าอะไรที่ทำให้เป็นธรรมสามารถซื้อใจมองได้ผมมองว่าจุดยืนนะอุดมการณ์และจุดยืนของพวกเราชัดเจนเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และอนาคตด้วยจุดยืนอุดมการณ์ของเราที่เราบอกว่าถ้าก้าวไกลไปที่ไหนเราไปด้วยเพราะว่าเรามองในเรื่องเกี่ยวกับว่าตัวอุดมการณ์มากกว่า คือพูดหลายครั้งว่าพรรคเป็นธรรมตัวผมเองเนี่ยไม่เคยจะไปโหนพรรคก้าวไกลเราโหนอย่างเดียวคือมติมหาชนส่วนใหญ่ที่ผลการเลือกตั้งมา 14.5 ล้านเสียงมาเป็นของพรรคก้าวไกลเพราะฉะนั้นเขามีความชอบธรรมทุกอย่างในการที่จะเป็นผู้นำรัฐบาลการที่หมอหองต้องออกมาจากพรรคเป็นก้าวไกลเนี่ยเพราะว่ามันมีกลไกของมันอยู่มันมีข้อกฎหมายข้อบังคับต่างๆนานาที่ไม่สามารถให้หมอหองต้องอยู่กับพรรคก้าวไกลได้เพราะฉะนั้นเราก็เป็นพรรคร่วมอุดมการณ์เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าสำหรับสุดท้ายพี่สำหรับบางคนบางส่วนที่ยังมองว่าการรับหมอหองเข้าสังกัดพรรคเป็นธรรมในครั้งนี้ครับเป็นการฝากเลี้ยงเพื่อรอหมอหองวนคืนพรรคเดิมเนี่ยพี่นนท์มองว่ายังไงในฐานะสสคนที่สสคนเดียวแล้วก็เป็นสสสองคนของพรรคธรรมก็ไม่ได้มองว่าเป็นพรรคฝากเลี้ยงที่เรียนไปในที่ประชุมที่แถลงการนะครับก็คือว่าเราเป็นคู่แข่งด้วยซ้ำไปก้าวไกลกับเป็นธรรมเนี่ยคู่แข่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสู้กันเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในเวทีการหาเสียงต่างๆนานาเราสู้แบบสุดฤทธิ์
จนสุดท้ายก็ผลออกมาเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ร่วมอุดมการณ์ด้วยกันพอร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นนะความชัดเจนของเราว่าเรายังยืนอยู่จนจุดทางด้านประชาธิปไตยจริงๆเราจะไม่ทำการเมืองแบบปิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นการที่หมออ๋องตัดสินใจเข้าร่วมกับเราเนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีอุดมการณ์ทางด้านประชาธิปไตยเข้าร่วมการฝากเลี้ยงผมว่าไม่ใช่แต่เป็นการทำงานในประชาธิปไตยเชิงรุกด้วยซ้ำไปขอบคุณมากครับขอบคุณแพ้พี่ดอนครับ